สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับนี่มีน้องมาทิ้งข้อความไว้น้องซักซีดนะครับเขาบอกว่าไปดูเต่าที่บ้านเขาก็ได้นะนี่มาอวดเต่าครับมาอวดเต่าเราไปดูหน่อยสิโอ้โหบ้านน้องซักซีดนะครับข้างหน้านี่จะเป็นกล่องนะกล่องสีสันสวยงามครับแล้วก็กับธีมนะเขามีธีมป่านะครับทุกคนนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้จักนะมันบั๊กอะไรของมันก็ไม่รู้ครับกดเฮลแล้วก็ค้างแล้วก็อันนี้ก็บังนี่อยู่อันนี้คืออะไรไม่รู้ครับมันน่าจะบั๊กอะไรสักอย่างของมันครับแล้วก็มีข้อความอะไรไม่รู้ขึ้นมาบังนะช่วยเหลือไม่ได้นะเรามาดูบ้านเขาหน่อยนึงไหนๆเราก็มาดูบ้านเขาละอันนี้คือแจกมานะครับฟักทองแจกมาเพราะว่าแพทนี้มันบั๊กเยอะก็เลยแจกฟักทองไม้สองลูกนะครับข้างล่างเขาปลูกต้นไม้เลยเนี่ยเขาใช้ต้นไม้นี่ทำเควสแน่เลยนะทุกคนแล้วก็มีแปลงผักที่สวยงามอยู่เนี่ยสะพานเขาครับสะพานเขาเป็นสะพานเติมเงินสะพานตีมไม้เดินขึ้นมาเป็นบ้านครับโอ้โหสวยงามนะบ้านน้องแซ็กซีดแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะเข้ากับฤดูหนาวด้วยแล้วก็มีโทเทมทีนี้เป้าหมายของเราอยู่ไหนล่ะนี่คือเต่าหน้าตาแบบนี้เขาเป็นเต่าไฟมีไฟอยู่ข้างหลังครับเฮ้ยตอนกลางคืนมันจะสว่างไหมอ่ะถ้าโอ้โหมันเป็นกลางวันอ่ะน้องมาตอบคอมเมนต์หน่อยนะว่าตอนกลางคืนมันสว่างไหมมันมีไฟอยู่ข้างหลังอ่ะถ้ามันมีไฟแบบสว่างมันจะเจ๋งมากเลยนะเวลาเราเดินไปไหนมาไหนตอนกลางคืนอ่ะแล้วเต่าตามไปด้วยอ่ะมาดูครับเขาเอาเห็ดมาวางไว้หลังบ้านเต่านะเพื่อให้มันส่องแสงอยู่ตรงนี้นะครับกลับบ้านเราทีนี้ทุกคนครับแหวนอะแต่งงานนะครับถ้าซื้อจากผู้ใหญ่บ้านอะเราจะต้องหมดตังค์หมดเพชร 1,500 ใช่ไหมแต่นี่ครับพอเรามาสำรวจต้นไม้แห่งขอพรกลางหมู่บ้านเราอะนะเขาบอกว่าคำที่บายภาษาไทยอะถ้าเราเล่นเป็นภาษาไทยมันจะบอกว่าอันนี้คือแหวนแต่งงานอันเดียวกันกับที่เราซื้อที่ผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเสียเพชร 1,500 นะทุกคน800ถ่าน900ฟางแล้วก็รูบี้นะครับอีก500นะทับทิมนะครับ500นะใช้เยอะพอสมควรเอาละครับแล้วทีนี้เราจะมาเจอกันกับอีเวนต์นี้นะในโรงพยาบาลว่าเขาแก้หรือยังมองไม่เห็นดูครับผมว่าผมซวยอีกละโอ้ลูกนี้เซฟไว้ก่อนก็ดีครับโรงพยาบาลเข้าไม่ได้อ่ะ GM ช่วยมาดูหน่อยสิเนี่ยเดี๋ยวคริสมันก็จะแบบใช้ไปเรื่องแอร์เย็นแอร์ร้อนแล้วก็จะมีเงาปริศนาเข้ามามาแล้วครับเสร็จแล้วก็ตึกตึกตึกแล้วก็ค้างเฮ้ยไม่ค้างมาต่อแล้วครับเอาต่อละถึงแม้ไม่เห็นจะฉากไม่เห็นฉากก็เดินต่อได้ครับเดี๋ยวเล่าย่อๆก่อนคือดุ๊กอ่ะมาโรงพยาบาลครับเพื่อจะมาฉีดยาแก้อักเสบคออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วคริสก็เข้ามาเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวต้องมาฉีดยาอยู่บ่อยๆแต่ไอ้สองคนนี้มันกลัวเข็มครับมันก็เก๊กสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาครับแล้วเขาก็บอกว่ากลัวเข็มฉีดยาหรือไงนี่ไอ้คริสมันก็บอกว่าโอ้ยนี่นายคำว่ากลัวนี่ไม่อยู่ในดิกชันนารีของฉันหรอกนะคำว่ากลัวสะกดยังไงฉันสะกดไม่เป็นนะอ๋อผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องครับอยู่ข้างในอ่ะเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกผู้หญิงคนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ข้างในครับแล้วก็แบบวายๆขึ้นมาบอกเดี๋ยวบอกหมอคะเดี๋ยวได้โปรดนะอันนี้ก็ร้องวายๆมาจากข้างในโรงพยาบาลนะครับทีนี้ไอ้คริสกับไอ้ดุ๊กอยู่ข้างนอกไงเดี๋ยวคิวต่อไปต้องเป็นมันไงเอาละต่อไปไอ้เด็กหนุ่ม2คนข้างนอกน่ะพร้อมด้วยยังนะแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนครับบอกน่าจะประมาณว่าใครพร้อมก็เข้ามาเลยนะไอ้ดุ๊กก็เปิดตัวก่อนเลยบอกโอ๊ยผมลืมไปว่าผมต้องไปซ่อมกีตาร์ก่อนกีตาร์ผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแล้วกันนะไอ้คริสก็บอกว่าโอ้ยนี่มันสายมากแล้วนะผมก็ต้องมีนัดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยนะ
ไอ้ผู้ชาย2คนนี้แม่งกลัวเข็มครับสู้ผู้หญิงข้างในไม่ได้แล้วก็หนีออกไปเลยหนีออกไปเลยโทษ โอ้ยนะข้างในน่าจะเป็นเอเลนครับถ้าฟังจากดูจากรูปอะนะแต่ว่ามันใส่ชื่อเป็นภาษาจีนไงเราเลยไม่รู้ว่าเป็นใครครับอ่ะโรงพยาบาลเข้าได้แล้วนะกลับมาเข้าได้แล้วผมควรจะเซฟก่อนครับต่อไปก็มีอีเวนต์ในโรงเรียนครับเข้ามาเจอบิลแฮงค์กำลังอ่านหนังสืออยู่บอกสวัสดีเราต้องเงียบๆหน่อยนะอยู่ในห้องสมุดเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ได้พูดอะไรเลยมีแต่นายนี่แหละตะโกนโวยวายแล้วทำมาเป็นหัวเราะกำลังหาหนังสืออยู่เหรอช่วยแนะนำหนังสือให้ฉันสักเล่มหนึ่งสินะบางทีอาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับกีฬาหรือว่าการทำสวนนะข้อแรกคือบอกว่าหนังสือที่ไม่เข้ากับนายเลยนะข้อที่สองบอก I know another wayThat can help you ฉันรู้ว่าจะช่วยนายยังไงนะข้อ3ก็คือหาไปเองสินะหาไปเองเราต้องบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยนายด้วยวิธีอื่นดีกว่าจริงเหรอฉันรู้วิธีที่จะทำสวนโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือได้อย่างนั้นเหรอนะแล้วเราก็อ๋อมาหาครูน้องเมย์กลายเป็นน้องเจซะแล้วอ๋อเนี่ยมีคนมาพิมพ์ว่าเจผมก็ว่าใครเจเมย์กลายเป็นเจซะแล้วครับให้ตายเถอะชื่อเมย์อยู่ดีๆเอาละทุกคนวันนี้ครูจะพาเพื่อนใหม่มานะนี่คือรูปปั้นดินเผานะที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี่รูปปั้นนี้จะช่วยดูแลเด็กๆนะในห้องเรียนนี้แทนครูถ้าหากว่าใครเกเรหรือใครซนแล้วก็มันจะมาบอกครูนะอยากจะเลี้ยงกุมารทองเลยครูฮะหลอกเด็กอะอย่างเงี้ยเด็กที่ไหนจะไปเชื่อมิสเจคะนี่เปลี่ยนชื่อเป็นเจแล้วอะโอ้โหทีแรกจะจีบคนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเจไม่คุ้นเลยครูเจคะแล้วตุ๊กตาดินเผาเนี่ยมันจะพูดได้ยังไงคะใช่ใช่ใช่ครูโกหกเห็นไหมบอกแล้วมันไม่มีเด็กคนไหนเชื่อหรอกปะโถเฮ้ยมันพูดได้จริงๆนะนี่แต่เดี๋ยวครูต้องไปเตรียมตัวก่อนนะหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะแต่ตอนนี้เป็นเวลาเรียนนะเราเรียนกันก่อนเอาแล้วครูเอาแล้วครูหลอกเด็กครูหลอกเด็กเด็กๆเด็กๆงงครับเด็กๆงงนะนั่นไงครูแม่งมั่วนะบอกครูแม่งมั่วตุ๊กตามันจะไปพูดได้ยังไงผมไม่เชื่อนะใช่แล้วใช่แล้วถ้ามันพูดได้แล้วก็นะวัวของผมก็ดื่มนมได้เหมือนกันนะเอาแล้วเอาแล้วไอ้ครูกลับมาละครูกลับมาละแล้วเราจะช่วยอะไรคุณครูได้เนี่ยเอาละเจอรี่กับเคลนออกมานี่ไอ้สองตัวดื้อเด็กโซนสองตัวโดนทำโทษนะครับให้เขียนกฎโรงเรียนนะหลังจากเลิกเรียนสวยเลยโอ้ยไม่เอาละไปได้เดี๋ยวครูมีอะไรต้องทำเฮ้ยอยู่ดีครูแกล้งเด็กอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอน้องเจฮะไอเด็กคุณก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยโอ้โหดูพีชงงใหญ่เลยเฮ้ยพีชวิ่งออกมาพีชบอกจัสตินฉันท้าให้นายทำลายตุ๊กตานั่นซะเฮ้ยไอเด็กพวกนี้ทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะจัสตินนี่อุตส่าห์นั่งเงียบๆนะไม่เถียงครูนะเว้ยงานจะมาเข้าจัสตินซะละเฮ้ยท่านนายเป็นคนกล้าแล้วก็ท่านนายกล้าทำแล้วก็บางทีฉันจะให้นายขี่ม้าในฟาร์มฉันนะรู้หรือเปล่านะเอาล่ะโอ้ฉันจะเอานมมาให้คนที่กล้าหาญทุกวันเลยนะถ้านายเป็นคนที่กล้าหาญเนี่ย นี่ใช้วิธีกันอย่างนี้เลยเหรอฮะโอ้ยฉันไม่ตกหลุมพรางง่ายๆหรอกหน้านะมันฉลาดครับมันฉลาดนายแค่กลัวแค่นั้นแหละนะนายกลัวใช่ไหมล่ะนะโอ้พีชไอพีชนี่แบบ ตัวเปิดอ่ะพีชอ่ะเอ้ยใครบอกล่ะลุกขึ้นมาแล้วครับลุกขึ้นมาแล้วจัสตินนะจัสตินจะเอาแล้วครับ
เอ้ยนายกลัวแน่ๆเลยนายกลัวแน่ๆเลยโอ้ยขี้กลาดขี้กลาดโอ้ยโมโหละโมโหละโอ้ยโอ้โห วิชานินจาเอ้าเวรกรรมสวยงานเข้างานเข้าแล้ววิ่งหนีไปเลยโอ้น้องเจตุ๊กตาน้องเจแตกสลายซะแล้วใครทำเนี่ยสวยครับจัตตินโอ้ยจัตตินยอมรับด้วยครับโอ้ยกล้าหาญมากเลยผมทำเองทำไมเธอทำจะทำลายตุ๊กตาครูทำไมฮะเพราะว่ามันเอาแต่พูดอยู่นั่นแหละหนวกหูมากเลยอ่ะเออมันหนวกหูผมนั่นเองนะไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเออตั้งแต่มีตุ๊กตามานี่ผมหนวกหูมากเลยผมก็เลยทุบมันซะเลยนะ ครูเจตกหลุมพรางเด็กแล้วครูเจบอกไร้สาระตุ๊กตามันจะพูดได้ยังไงเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก็โดนเด็กย้อนหรอกมันพูดเนี่ยก็ครูคุยกับมันทุกครั้งเลยที่ครูเดินกลับมาเนี่ยเอาแล้วครูเจโดนเด็กจับไตซะแล้วครับโธ่เอาของรางวัลให้ครูเจหน่อยน่าสงสารจริงๆแล้วชื่อเจจริงๆเหรอเนี่ยเอ้านี่ทุกคนก็ชื่อเมย์เหมือนเดิมนะเออในฉากคัสซีนมันกลายเป็นเจครับตลกละยังเมย์อยู่นะยังเมย์อยู่ครับนี่เมย์อยู่นะเออคัสซีนมันแปลผิดครับเฮ้ยเรามาจูจีกันกับแอนดี้ครับเฮ้ยผู้ชายแต่งงานกันไม่ได้ไม่ใช่หรือเฮ้ยทำไมแอนดี้จะมาหวานอะไรกับเราเออคือว่าแอนดี้หวานกับเราแอนดี้จริงๆเราไม่ชอบผู้หญิงหรือนี่มันจะเยี่ยมไหมนะถ้าเราสามารถอาศัยอยู่บนก้อนเมฆได้ดูสิโอ้มันช่างโรแมนติกเหลือเกินผู้ชายสองคนชวนกันดูก้อนเมฆผมน่าจะเอาก้อนเมฆบางๆนั่นมาทำเป็นผ้าม่านได้นะพอทำอย่างนั้นแล้วแสงอาทิตย์ก็จะไม่แรงเกินไปนะแล้วก็ไอ้ก้อนเมฆใกล้ๆที่กลมๆเหมือนบอลลูนนั่นผมก็เอามาทำเป็นโซฟาเอาโซฟามาทำไมเหรอแอนดี้ฮะแล้วก้อนเมฆข้างหลังพวกมันนั่นผมก็เอามาทำเป็นหมอนนะหมอนนุ่มๆมันจะต้องนุ่มสบายตูดเราแน่เลยนะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาก้อนเมฆรอบๆเนี่ยมาห่มที่ตัวเราอ่ะเฮ้ยทำไมต้องมาห่มตัวเราด้วยล่ะจะเล่นผีผ้าห่มกันเหรอแอนดี้แล้วเราก็เอาขวดไวน์เปล่าเนี่ยเอามาส่องแสงนะเล่นกับแสงเฮ้ยดูนั่นสิก้อนเมฆก้อนนั้นยาวจังเลยอ่ะโอ้โหมันทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยแอนดี้ก้อนเมฆก้อนนั้นมันใหญ่และยาวมากเลยบอกผมสิเราจะนอนคว่ำลงบนมันหรือนอนหงายดีฮะแบบไหนจะดีที่สุดโอ้ยตายแล้วแอนดี้มาถามผมว่านอนคว่ำหรือนอนหงายดีทุกคนโอ้ยจะหิวชิบแผงโอ้ยอะไรเนี้ยโอ้ยตายแล้วเราจะตอบว่าคว่ำหรือหงายดีวะเนี่ยถ้าบอกว่าอนอนคว่ำนี่มันคงจะเหมือนกับการนวดเลยนะนะเออแต่ว่าถ้าหรือว่านอนหงายเพื่อจะได้อาบแดดนะ หรือว่าจะตอบข้อสุดท้ายว่ากูขอนอนบนพื้นดีกว่าโอ้ยตายเถอะ ในเมื่อแอนดี้ต้องการอย่างนี้แล้วก็ถ้างั้นแอนดี้นอนคว่ำก็ได้นะแอนดี้นอนคว่ำนะโอ้ถ้านายต้องการการนวดแล้วก็โอ้ยแอนดี้แล้วแอนดี้ก็หัวเราะครับเธอไม่ต้องขึ้นไปบนนั้นก็ได้นะถ้าเธอต้องการการนวดน่ะฉันเคยไปเรียนนวดมาก่อนด้วยล่ะเอ้ยตายแล้วแอนดี้นวดไปได้เหรอฉันไม่โกหกนะโลกนี้อาจจะโหดร้ายแต่เธอจะไม่สามารถหาสิ่งใดเปรียบกับสิ่งที่เธอจะได้รับต่อจากนี้ไปหรอกนะฉันจะทำให้เธอละกันนะบางครั้งถ้าเธอว่างนะรับรองเลยว่ามันจะต้องทำให้เธอนี่ผ่อนคลายแบบสุดๆเลยล่ะหนุ่มหัวฟ้าเฮ้ยโอ้ยยักคิ้วให้เราด้วยโอ้ยไม่นะแอนดี้ใครกำลังจีบแอนดี้อยู่ผมรู้ความลับของแอนดี้ละว่าทำไมมันไม่คุยกับเอล่าในความฝันโอ้ที่แท้แอนดี้ชอบก้อนเมฆโอ้ย
เอานะครับโอ้ผมว่าผมน่าจะเจออีเวนต์ครบทุกอันเลยนะแล้วเราก็เจอหนุ่มสาวยืนคุยกันครับฟ็อกซี่ก็บอกว่าเนี่ยฉันจำได้นะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องหงนี่แหละหงขาวหรือหงดำเนี่ยตอนนั้นน่ะแต่ว่าฉันลืมไปแล้วว่าเขาหมายถึงผู้หญิงคนไหนในกลุ่มเราอะนะเออหงเหรอหงขาวหงดำเหรออ่ะปะเจก็บอกว่าเจสซี่แน่นอนเลยเนี่ยฉันเดาว่าต้องเป็นเจสซี่แน่เลยอะฮะบิลแฮงก็มาอยู่กับผู้หญิงอะบิลแฮงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเหรอเนี่ยฮะตกลงเกมนี้มีแต่ผู้หญิงหรือไงฮะใช่แล้วล่ะเธอต้องเป็นหงดำแน่เลยเจสซี่ฟ็อกซี่ก็บอกว่าเอ้ยช่วยแนะนำตัวเองหน่อยสินะแล้วเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยให้แนะนำตัวเองเหรอแนะนำยังไงอ่ะก็อธิบายสิว่าไปอัพไซต์ที่ไหนมาน้องข้อแรกคือเรียกว่าให้อธิบายเรื่องงานอดิเรกนะครับกับข้อ2ให้อธิบายว่าเคยแบบมีประสบการณ์อะไรที่แบบประทับใจบ้างนะเราฟังประสบการณ์น้องเขาดีกว่าน้องเขาเคยมีประสบการณ์อะไรที่น้องตื่นเต้นไหมจ๊ะทุกคนเชื่อในเอลฟ์ไหมเออมันไม่ใช่แบบที่เราเห็นตอนที่เราแบบเวียนหัวหรอกนะโอ้ถ้าเอลฟ์เหรอเอลฟ์นี่เมย์นี่เชื่อเลยฉันเชื่อเออเรื่องแบบนี้นี่เมย์เชื่ออยู่แล้วนะสปราร์ตคือเพื่อนของเมย์แล้วเอลฟ์ของเธอหน้าตายังไงล่ะโอ้บิลแฮงตกใจเลยพวกเธอจะต้องไม่เชื่อแน่เลยมันมีปีกที่ใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเลยนะท่ามกลางหมู่ดาวฉันก็เคยเต้นกับเธอด้วยล่ะฉันเต้นไปกับเธอว้าวเยี่ยมไปเลยล่ะใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะเต้นให้พวกเธอดูก็ได้นะถ้าพวกเธออยากเห็นน่ะฉันนี่คิดท่าเต้นขึ้นมาเองเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่น้องพูดถึงเรื่องเต้นแล้วน้องสนุกนะเนี่ยฟ็อกซี่ก็บอกว่าโอ้พวกเด็กหนุ่มนี่มันเป็นวัยที่เยี่ยมไปเลยจริงๆนะฟ็อกซี่ก็บอกว่าก็อายุ300กว่าปีนะเออแต่ลูกปั้นงูบอกเขาอายุ18นะอ่ะทุกคนผมว่าผมเจอทุกอีเวนต์แล้วนะที่มีในเมืองนี้แล้วนะเออเหลือในบาร์ครับยังไม่ได้ไปในบาร์เดี๋ยวไปหาแอนดี้ในบาร์หน่อยสิเผื่อแอนดี้จะคิดถึงเราตอนนี้เราเริ่มคิดถึงแอนดี้แล้ว ไม่มีอะไรนะครับในบาร์ไม่มีอะไรอ่ะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับนะใครเจออีเวนต์ใหม่ๆที่มากมายกว่าที่ผมเจอนะช่วยมาพิมพ์บอกกันหน่อยนะเออผมจะได้วิ่งไปผมว่ามันเกี่ยวกับเวลาครับอย่างอีเวนต์ของ Black Swan ของน้องเจสซี่เนี่ยจะเจอตอนเย็นแบบนี้แหละตอนสลัวครับก่อนจะมืดนะถ้ามาตอนเช้าก็ไม่เจอครับอย่างแอนดี้อ่ะผมก็ไปทะเลตั้งหลายครั้งนะก็ไม่เจอครับเพิ่งเจอนี่แหละตอนที่ไปตอนเย็นนี่แหละแอนดี้ก้อนเมฆยักษ์นะต่อจากนี้ไปเราจะเรียกก็ว่าแอนดี้ก้อนเมฆยักษ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ